สองหัวมันอยากซักมันชวนขนลุกยังไงก็ไม่รู้เจ๊โอ้พระเจ้าแม็กกี้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีปัญหามากมายลุมเร้าทั้งเรื่องงานที่เธอเป็นผู้ช่วยทนายต้องเดินทางไปทำงานที่อื่นชั่วคราวรวมถึงเรื่องสังคมภายในโรงเรียนของลูกสาวอย่างเอมิลี่เธอเป็นเด็กทุนในสังคมโรงเรียนไฮโซเอมิลี่มักจะถูกเพื่อนล้อโดยเฉพาะฟอเรนซ์ที่เรียกเธอว่าใหญ่รากหญ้าสำหรับเอมิลี่โรงเรียนนั้นเปรียบเสมือนนรกผสมแดนเถื่อนส่วนแม็กกี้ที่งานก็เร่งให้เธอต้องรีบเดินทางก็หาพี่เลี้ยงไม่ได้จนต้องไปพึ่งน้องชายไม่เอาไหนที่เลี้ยงตัวเองก็แทบไม่รอดต้องนอนในรถบ้านตามข้างถนนอย่างเคซี่แม้เอมิลี่จะไม่พอใจนักเพราะน้าของเธอเป็นพวกติ๊งต้องแถมยังไม่มีความรับผิดชอบเคยลืมเธอทิ้งไว้ในรถไฟฟ้าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะแม่ไม่มีทางเลือกในเช้าวันต่อมาเคซี่ไปส่งหลานที่โรงเรียนในระหว่างทางเอมิลี่เหลือไปเห็นบูธกิจกรรมช่วยเหลือสัตว์ซึ่งตัวเธอเป็นพวกอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยขอร้องให้น้าพาไปณจุดหมายปลายทางอย่างสวนแทชเชอร์อะคาเดมีเต็นท์สีเขียวขาวเล็กๆตั้งตระหง่านท่ามกลางต้นไม้ล้อมรอบด้วยป่าคอนกรีตส่องหน้าหลานตรงไปที่เต็นท์ช่วยเหลือสัตว์บริดเวลที่ภายในโออาเกินกว่าจะเชื่อเมื่อมองจากภายนอกในนั้นมีสัตว์แปลกๆมากมายที่ไม่คิดว่ามันจะอยู่รวมกันได้เสียงทักทายดังขึ้นเอมิลี่ได้พบกับเจ้าของคุณบริดเวลที่เอ่ยคำต้อนรับเข้าสู่ Tentus Animalus Residuusสถานที่เล็กๆที่คอยให้ความช่วยเหลือสัตว์ไม่กีดกันสายพันธุ์วิทเวลเอ่ยถามว่าสาวน้อยต้องการสัตว์เลี้ยงหรือไม่เครซี่รีบตอบแทนหลานว่าเขาไม่ได้มาหาสัตว์เลี้ยงชายชราตอบกลับว่านั่นดีเลยเพราะสัตว์เลี้ยงคู่ใจมักมาในเวลาที่ไม่ต้องการก่อนจะส่งซิกว่ามีบางอย่างรออยู่ถ้าหากเอมิลี่เดินขึ้นบันไดไปบนยอดสูงสุดของเต็นท์เกือบหลังคาเอมิลี่ได้พบกับลูกหมาตัวนึงที่แสนจะเตะตาขนนุ่มฟูของมันเป็นสีแดงเพลิงแถมเจ้าตูบยังน่ารักมากๆอีกด้วยแต่นั่นไม่ใช่สำหรับเคซี่เขาแย้งขึ้นมาทันทีว่าเอมิลี่จะเอาลูกหมาไปเลี้ยงไม่ได้และขอคืนให้กับคุณบริดเวลแม้ในทีแรกเอมิลี่จะไม่ยอมเพราะเธอรู้สึกว่ามันตัวเล็กก่อนจะหันไปถามชายชราว่าลูกหมาตัวใหญ่ได้แค่ไหนเขาตอบกลับเป็นปริศนาว่าไม่รู้มันอาจจะโตเท่ากับความรักที่เอมิลี่มีให้มันเคซี่รีบดึงเจ้าตูบส่งคืนให้เจ้าของก่อนจะเตือนหลานว่าถึงเวลาต้องไปโรงเรียนแล้วมันก็เหมือนกับทุกๆวันที่เอมิลี่จะเป็นตัวตลกในสายตาของเพื่อนร่วมชั้นไฮโซโรงเรียนเป็นนรกสำหรับเธอในทุกๆวันเธอกลับมาบ้านพร้อมความเบื่อหน่ายต้องอยู่กับน้าชายแสนจะติงต้องก่อนจะวางกระเป๋าและพบกับของขวัญสุดพิเศษที่ไม่ได้ตั้งใจให้มันมาอยู่จะตูบสีแดงเพลิงสุดคิ้วมันกระโดดดีดาไปทั่วห้องแม้เอมิลี่จะประหลาดใจอยู่บ้างเพราะสงสัยว่ามันมาอยู่ในกระเป๋าเธอได้ยังไงสาวน้อยตั้งชื่อมันว่าคริฟฟอร์ดขณะที่เอมิลี่เผลอเจ้าคริฟฟอร์ดก็หลงตามกลิ่นอาหารจนไปพบกับเครซี่ช้าไปกว่าที่เอมิลี่จะคว้ามันไว้น้าชายก็เห็นซะแล้วเขาปาล์มเธอเพราะบอกไปแล้วว่าไม่ให้เอาหมามาเลี้ยงแม้เอมิลี่จะให้เหตุผลว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันอยู่ในกระเป๋าเธอได้ยังไงแต่เครซี่ก็ยังโกรธที่หลานไม่ทำตามเขาให้คริฟฟอร์ดนอนอยู่ในบ้านได้แค่คืนเดียวพรุ่งนี้เอมิลี่ต้องเอากลับไปคืนเจ้าของก่อนเข้านอนสาวน้อยกระซิบข้างหูเจ้าตูบพร้อมร้องไห้ว่าขอให้เราตัวใหญ่แข็งแรงโรคใบนี้จะได้ไม่รังแกเราในคืนที่ท้องฟ้าร่ำไห้ชายชราบิดเวลยืนยิ้มหันมองทางหน้าต่างห้องเอมิลี่เมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นมาถึงเอมิลี่ลืมตาตื่นพร้อมกับหน้าเจ้าคริฟฟอร์ดที่ใหญ่กว่าเธอ10 เท่ามันตัวสูงใหญ่กว่า3 เมตรยืนยิ้มดีใจใส่เอมิลี่ในตอนแรกเธอคิดว่าฝันไปแต่เมื่อคริฟฟอร์ดร่างยักษ์ดีใจตามประสาลูกหมาเอมิลี่ก็ได้รู้แจ่มแจ้งว่านั่นไม่ใช่ความฝันเธอรีบบอกกับน้าส่วนเครซี่ก็ร้องกรี๊ดเมื่อเห็นคริฟฟอร์ดซัมไรแพ็คคาร์ดเจ้าของตึกขาโหดถ้าที่ลูกบ้านทำผิดอะไรเพียงนิดเดียวก็จะให้ย้ายออกทันทีก็มาเคาะประตูเพื่อเข้ามาซ่อมเครื่องล้างจานเอมิลี่จะให้เขาพบกับเจ้าคริฟฟอร์ดไม่ได้เพราะกฎเหล็กของที่นี่ห้ามเลี้ยงสัตว์ในอพาร์ตเมนต์ถ้าหากเจอขึ้นมาแล้วก็ต้องย้ายออกจากที่นี่แน่ๆเธอรีบพาเจ้าตูไปแอบส่วนครีซี่ก็ไปรับหน้าแทนแม้ในครั้งนี้จะโชคดีที่เจ้ายักษ์ไม่ถูกจับได้แต่ปัญหาที่ตามมานั่นก็คือเต็นท์อนุรักษ์สัตว์ของบริดเวลย้ายไปแล้วเสิร์ชหาใน Google ก็ไม่เจอเอมิลี่ก็เลยออกความคิดว่าน่าจะพาคริฟฟอร์ดไปหาหมอก่อนเผื่อว่ามันเป็นโรคร้ายอะไรสองน้าหลานต้องแอบพาคริฟฟอร์ดใส่รถบ้านซอมซ้อในตอนนั้นโอเว่นเพื่อนเพียงคนเดียวของเอมิลี่ก็เอาการบ้านมาให้พอคิดว่าเธอป่วยไม่ไปโรงเรียนแม้จะกรี๊ดตกใจเมื่อพบกับหมายักษ์ไคจูแต่มันก็น่ารักเกินกว่าที่จะกลัวความใหญ่โตของมันพร้อมกับขนสีแดงเพลิงชวนดึงดูดความสนใจไม่น้อยผู้คนที่เห็นต่างยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปบันทึกคลิปวิดีโอ
ทั้ง3จะต้องรีบพามันไปหาหมอให้เร็วที่สุดก่อนเรื่องจะบานปลายแต่พวกเขาช้าเกินกว่าโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อภาพและคลิปวิดีโอของเจ้าหมายักษ์ถูกแพร่สะพัดไปทั่วจนไปเตะตาเจ้าของบริษัทพันธุวิศวกรรมอย่างเทียแรนคลิฟฟอร์ดกลายเป็นจุดสนใจในโรงพยาบาลสัตว์แม้กระทั่งหมอยังหาสาเหตุไม่ได้เขาคิดว่ามันปกติด้วยซ้ำเพียงแค่ตัวใหญ่เกินหมาธรรมดาขณะที่สองน้าหลานกำลังจ่ายเงินค่าตรวจที่ฟอร์ดพยาบาลอย่างรูซิลก็เอ่ยทักว่าพวกคุณได้มันมาจากบริดเวลใช่ไหมรูซินทำงานที่โรงพยาบาลสัตว์มานานกว่า20ปีในหลายๆครั้งเธอมักจะเห็นผู้คนนำสัตว์แปลกๆมารักษาพวกเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสัตว์กำพร้าพวกนี้ได้มาจากเต็นท์อนุรักษ์ของบริดเวลชายชราช่างมีมนต์ขลังสัตว์แปลกๆที่ได้มานั้นต่างแสนวิเศษเช่นนกแก้วช่างจ้อที่ทำให้เจ้าของเป็นใบ้พูดได้หรือหญิงพิการกับลิงแมงมุมไม่มีใครรู้เขาอยู่ที่ไหนจะมาก็ต่อเมื่อเราไม่ต้องการจากเรื่องเล่าของรูเซลทำให้เอมิลี่มีความหวังว่าบิดเรลจะทำให้เจ้าหมาคลิฟฟอร์ดกลับมาเป็นเหมือนเดิมติดปัญหาอยู่ตรงข้อเดียวนั่นก็คือไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเอมิลี่จำได้ว่าเมื่อวานก่อนบิดเรลไปจัดเต็นท์อยู่ใกล้กับโรงเรียนของเธอเขาต้องไปลงทะเบียนที่นั่นข้อมูลอาจจะอยู่ในนั้นทั้ง3รวมถึงเจ้าคลิฟฟอร์ดย้อนกลับไปที่โรงเรียนเคซี่กับโอเว่นหาทางหลอกล่อธุรการจนสามารถแฮกฐานข้อมูลและรู้ว่าบิดเรลจะไปที่ไหนส่วนเอมิลี่ก็ไปหาอาหารให้กับคลิฟฟอร์ดจนไปเจอกับโจทย์เก่าอย่างฟอเรนซ์ก็เหมือนกับทุกครั้งที่เอมิลี่จะโดนดูถูกเธอไม่สู้กลับเพราะไม่อยากมีปัญหาแต่ในครั้งนี้เธอมีเจ้าตูบยักษ์อยู่เคียงข้างฉะนั้นจงอย่ากลัวคลิฟฟอร์ดดันเอมิลี่ให้เผชิญหน้ากับฟอเรนซ์นางตัวแสบพูดถักถังไม่หยุดเอมิลี่จึงสวนกลับว่าฟอเรนซ์อิจฉาแม้กระทั่งหมานักเรียนในโรงอาหารต่างพากันหัวเราะเยาะเมื่อคลิฟฟอร์ดพ่นน้ำลายใส่ฟอเรนซ์จนเธอรีบหนีหลังจากคลิปวิดีโอและภาพถ่ายของหมายักษ์แพร่สะพัดไปทั่วจนไปเตะตาเทอร์เรนซ์เจ้าของบริษัทไลฟ์โกพันธุวิศวกรรมดัดแปลงที่หมายจะตีตลาดด้วยสินค้าบริโภคจากเทคโนโลยี DNA นักวิทยาศาสตร์ในทีมก็ยังไขความลับไม่ได้สร้างได้แค่แพะ2หัวกับแม่ไก่ไข่ใบโตเมื่อการมาของคลิฟฟอร์ดเป็นดั่งปาฏิหาริย์ที่จะทำให้บริษัทไม่ล้มละลายเทอร์เรนซ์หมายจะยึดมันเป็นสมบัติของไลฟ์โกเขาวางแผนจะหาโอกาสเอาชิปเจ้าของที่ถูกฝังในสัตว์เลี้ยงไปใส่ในตัวคลิฟฟอร์ดและใช้กฎหมายบังคับขโมยลูกหมาโดยเริ่มจากการตามหาตัวเอมิลี่หลังจากแฮกข้อมูลของบริดเวลได้แล้วทั้ง4ก็ย้อนกลับมาที่บ้านของเอมิลี่เพื่อใช้คอมเปิดไฟล์ข้อมูลแต่ปรากฏว่าพวกเขาช้ากว่าเพียงก้าวเดียวเมื่อเทียร์แรนโผล่มาพบกับแพ็คคาร์ดแล้วยัดเงินให้ไล่ครอบครัวเอมิลี่ออกจากตึกในข้อหาแอบเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างสถานการณ์บีบบังคับให้เธอส่งคลิฟฟอร์ดมาโดยดีในตอนนั้นเพื่อนบ้านข้างๆก็ประสบอุบัติเหตุเกือบตกจากชั้นดาดฟ้าโชคยังดีที่มีคลิฟฟอร์ดวิ่งมากระโดดงับคว้าช่วยชีวิตได้ทันจากวีรกรรมของมันทำให้คนในละแวกนั้นมองลึกเข้าไปถึงหัวใจที่ซ่อนอยู่ของเจ้าหมาน้อยร่างยักษ์ว่าแม้จะทัดเทียมปีศาจแต่ก็อ่อนโยนไม่ต่างจากเพื่อนสายพันธุ์เดียวกันส่วนเครซี่ก็เริ่มคิดหนักถึงชีวิตตัวเองที่ต้องมาเบียดเบียนพี่สาวแม้กระทั่งในตอนนี้ยังทำให้พี่สาวกับหลานเป็นคนไร้บ้านแม็กกี้เสียสละอนาคตเพื่อน้องชายคนนี้มากมายแต่สุดท้ายเขากลับสร้างปัญหาให้เธอไม่หยุดในตอนนั้นโอเว่นที่ไปยืมโน้ตบุ๊กของคนแถวนั้นก็เปิดไฟล์ข้อมูลจนได้รู้ว่าบริดเวลมีนัดไปเปิดบูธในโรงพยาบาลเซนต์เบเนดิกต์แต่ทางข้างหน้าไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นเมื่อเทียร์แรนมาดักรอเตรียมทำตามแผนเขาหลอกล่อทวงเวลาให้ทีมงานคนหนึ่งแอบฝังชิปเข้าไปในตัวคลิฟฟอร์ดเกิดการชุลมุนเจ้าตูบวิ่งเตลิดส่วนเครซี่ก็อยากได้เงินจากเทียร์แรนแต่เอมิลี่ไม่ยอมเธอกับโอเว่นพาคลิฟฟอร์ดหนีเพื่อนบ้านในละแวกนั้นต่างชี้ทางให้เธอเด็กทั้งสองจึงพาคลิฟฟอร์ดขึ้นรถก่อนจะพามันหนีไปที่บ้านของโอเว่นตึกหรูกลางมหานครหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงสำนักข่าวทุกช่องก็รายงานเกี่ยวกับสัตว์กลายพันธุ์หลุดจากห้องทดลองมันเป็นหมายักษ์ขนสีแดงเพลิงเจ้าหน้าที่ตั้งรางวัลนำจับไว้ 25,000 เหรียญใครพบเห็นให้แจ้งเบาะแสแม้ความเป็นจริงจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เทียร์แรนก็วางแผนอ้างสิทธิ์ได้เกี่ยวกับชิปที่ฝังอยู่ในตัวคลิฟฟอร์ดเอมิลี่ไม่มีทางเลือกเมื่อมิสเตอร์ยูพ่อของโอเว่นกลับมาและลูกชายเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังยูจึงเสนอแผนว่าให้ส่งคลิฟฟอร์ดไปที่เมืองจีนเขามีไร่ธรรมชาติพื้นที่หลายร้อยเอเคอร์ไว้อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าคลิฟฟอร์ดจะปลอดภัยที่นั่นซึ่งเอมิลี่ก็ไม่ตอบตกลงเพราะเธอไม่อยากทิ้งเจ้าตูบไปความหวังสุดท้ายของเธออยู่ที่บริดเวลเคซี่จึงยื่นข้อเสนอว่าหากคลิฟฟอร์ดอยู่กับเธอจะไม่ปลอดภัยจะต้องหาชายชราให้พบทำไมอย่างนั้นเอมิลี่จะต้องส่งคลิฟฟอร์ดไปที่เมืองจีน
ในเช้าวันต่อมาทั้ง4ไปที่โรงพยาบาลเซนต์เบเนดิกต์คริสซี่ถามคนไข้รายหนึ่งว่าเห็นตาแก่สูงๆที่ชอบพูดเป็นปริศนาไหมคนไข้นั้นตอบกลับว่าถ้าเป็นชายแก่เตียงข้างๆเขาตายไปแล้วชายแก่ที่ผูกหูกระต่ายลายจุดซึ่งเอมิลี่จำได้ว่านั่นเป็นของบริดเวลมนต์ขลังของชายชราเสื่อมลงแล้วจริงหรือถ้าเขาตายไปแล้วใครจะช่วยคลิฟฟอร์ดได้ไม่มีเวลาให้เสียใจในตอนนั้นรถตำรวจก็ตามหาสัตว์ประหลาดไปทั่วคริซี่เอมิลี่และโอเวนต้องพาคลิฟฟอร์ดไปที่ท่าเรือก่อนจะทิ้งอีเมลไว้เพื่อกลับมางานศพบริดเวลเมื่อถึงที่หมายเอมิลี่ทำใจไม่ได้แต่เพราะสถานการณ์บีบบังคับเธอต้องปล่อยเจ้าหมายักษ์ไปสาวน้อยบอกลามันเป็นครั้งสุดท้ายว่าต้องเติบโตแข็งแรงโลกนี้จะได้ไม่รังแกเราคลิฟฟอร์ดไม่อยากไปมันร้องเรียกหาเจ้าของไกลลับสุดสายตาเช้าวันต่อมาเอมิลี่ต้องนอนในรถบ้านของเครซี่ในตอนนั้นก็มีอีเมลแจ้งเตือนเมื่อเครซี่ลองเปิดดูมันเป็นข้อความแจ้งสถานที่จัดงานศพใจความสำคัญอยู่ตรงที่ผู้ตายไม่ใช่บริดเวลพวกเขาสื่อสารผิดกันเองมนต์ขลังของชายชรายังไม่เสื่อมคลายในตอนนั้นโอเว่นก็รีบมาหาสองหน้าหลานและบอกว่าบิดเรลยังไม่ตายจัดบูธอยู่ที่สวนกลางแมนฮัตตันสถานการณ์เริ่มเลวร้ายกว่าเดิมเมื่อเจ้าคลิฟฟอร์ดถูกเจ้าหน้าที่จับได้ระหว่างถูกขนส่งออกนอกประเทศมันถูกส่งกลับไปตามข้อเรียกร้องของเทียร์แรนเอมิลี่เครซี่และโอเว่นรวมถึงคณะเพื่อนบ้านพร้อมใจกันบุกไปที่บริษัทไลฟ์โกเพื่อชิงเจ้าหมายักษ์ก่อนจะผ่านด่านรปภ.และฝูงแกะทดลองเอมิลี่ตรงไปหาเจ้าคริฟฟอร์ดและขี่มันพุ่งตรงไปที่สวนแมนฮัตตันคุณบริดเวลยืนรอเอมิลี่อยู่ที่นั่นเธอขอร้องให้เขาช่วยทำให้คริฟฟอร์ดกลับมาดังเดิมเขาตอบปฏิเสธเพราะทำไม่ได้แล้วบอกกับสาวน้อยว่ามันจะเติบโตเท่ากับความรักที่เอมิลี่มีให้ในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็วางกำลังคุมเข้มเตรียมเข้าจับคริฟฟอร์ดเอมิลี่ขอร้องให้ชายชราช่วยเธอเพราะพวกผู้ใหญ่ไม่สนใจในสิ่งที่เธอพูดบริดเวลตอบกลับว่ายังไม่ได้ลองเลยจะรู้ได้ยังไงเมื่อความชุลมุนค่อยๆกลับคืนสู่สมดุลเอมิลี่พูดก้องกังวานว่าสิ่งมีชีวิตประหลาดที่อยู่ข้างหน้ามันเป็นเพียงแค่ลูกหมาไร้เดียงสาแค่มันแตกต่างไม่ได้หมายความว่าจะต้องถูกกำจัดและที่สำคัญมันไม่เคยทำร้ายใครเอมิลี่ขอร้องกับคนนับร้อยที่มาร่วมมุงดูว่าขอเพียงโอกาสได้เลี้ยงลูกหมายักษ์ตัวนี้ได้ไหมแม้คนนับร้อยจะเห็นด้วยกับเธอแต่เทียร์แรนที่ตามมาที่หลังก็อ้างถึงชิปที่เขาแอบใส่ไว้ในตัวคลิฟฟอร์ดบิดเรลอมยิ้มเพียงเล็กน้อยก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเอาเครื่องตรวจมาวัดและพบว่าชิปถูกระบุว่าเอมิลี่เป็นเจ้าของคลิฟฟอร์ดเทียร์แรนหน้าแตกถูกตั้งข้อหาพร้อมกับภาระทางการเงินที่บริษัทกำลังล้มละลายและแล้วความรักที่เรียบง่ายของสาวน้อยกับเจ้าคลิฟฟอร์ดก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งแพ็คคาร์ดใจดีขึ้นให้พวกเขาย้ายกลับเข้าอพาร์ตเมนต์ส่วนเครซี่ก็ได้ทำงานเป็นนักวาดภาพประกอบพร้อมกับมีบ้านหลังใหม่สุดท้ายเรื่องราวที่เริ่มต้นจากเด็กสาวผู้โดดเดี่ยวกับหมาน้อยสีแดงเป็นกำพร้าก็จบลงด้วยครอบครัวเล็กๆที่เปี่ยมด้วยความสุขจนเอ่อล้นสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะชื่อว่า Clifford The Big Red Dog Clifford หมายักษ์สีแดงเป็นหนังในปี2022นะคะแนวครอบครัวแฟนตาซีโดยส่วนตัวแล้วเราดูก็สนุกดีนะคะชอบคอนเซปต์ที่หมามันตัวใหญ่สีแดงอะไรประมาณเนี้ยแต่นอกนั้นก็รู้สึกเฉยๆนะหนังมันไม่ได้มีประเด็นหรือดราม่าอะไรมากมายตอนจบก็รู้สึกว่าไม่ได้อิมแพคมากนะคะกับการที่ตัวละครอย่างเอมิลี่เนี่ยไปยืนพูดแล้วทุกคนเปลี่ยนใจอะเรารู้สึกว่ามันดูจบง่ายไปนิดนึงนะคะเนื้อเรื่องก็กลางๆนะคะดูได้เพลินๆทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราเองนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองไปดูภาพยนตร์ฉบับเต็มนะคะกับหมายักษ์สีแดงคลิฟฟอร์ดนะเพื่อหลายๆคนอาจจะชอบนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วเรารู้สึกเฉยๆชอบคอนเซปต์แค่ที่หมาตัวใหญ่แค่นั้นนะคะเพื่อนมีคลิปนี้ยาวขึ้นไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากค่ะ